ัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักทุกท่านนะคะเน้งจาก Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐาน ISO 9001ค่ะวันนี้เน้งก็เอาใจแฟนคลับ BMW อีกแล้วนะคะกับ BMW X1 S Drive นะคะ 1.8i คันงามที่จอดอยู่ทางด้านหลังเน้งตรงนี้นะคะเรียกว่าสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานหลายๆแบบมากๆเลยนะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยในงบประมาณเพียงแค่เท่านี้เนี่ยนะคะเราได้รถค่ายุโรปนะสมรรถนะแบบ SUV นะคะมันจะเลิศขนาดไหนนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะคะมาชมกันเลยค่ะชมกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเราก็จะเห็นนะคะด้านหน้าของ BMW X1 คันนี้นะคะซึ่งรูปทรงของเขาเนี่ยจะเป็น SUV เลยค่ะซึ่งในตระกูล SUV ของค่าย BMW เนี่ยนะคะมันก็จะไล่ขึ้นไปตั้งแต่ X1 X3 X5 นะคะแล้วก็ X6 ซึ่งเป็นทรงคูปนะคะเป็นขนาดใหญ่นะคะซึ่งตัว X1 ของเราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เล็กเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีขนาดต่างกับตัว X3 เนี่ยเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะคือสั้นกว่าประมาณ10เซนติเมตรแล้วก็แคบกว่าเพียงแค่ 0.6 เซนติเมตรเท่านั้นคือด้านข้างเนี่ยต่างกันแค่6มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งได้อย่างกว้างขวางสบายเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยนิ้งจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงค่ะด้านหน้านะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยนะคะก็มีไฟหน้าเนี่ยที่รูปทรงแบบดุดันมากๆนะซึ่งตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะก็ให้ความส่องสว่างได้ไกลแล้วก็แม่นยำมากๆนะคะฝากระโปรงของเขาเนี่ยนะคะนอกจากจะมีเส้นสายที่ดูสปอร์ตสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเส้นสายที่เชื่อมต่อกันนะคะกับทางเสา A เพื่อ aerodynamic ที่ดีหรือว่าเพื่อการเคลื่อนที่ของอากาศที่ดีอีกด้วยนะทำให้รถเนี่ยไม่สิ้นเปลืองน้ำมันมากนะคะพูดกันถึงน้ำมันนะคะคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,800cc นะคะเบนซินค่ะรักษาง่ายนะคะดูแลรักษาง่ายแล้วก็ไม่กินน้ำมันมากจนเกินไปด้วยนะคะการดีไซน์ด้านหน้านะคะก็แน่นอนนะคะดูสปอร์ตมินิมอลสไตล์ของค่ายใบพัดอยู่แล้วนะคะมีกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์นะคะหรือที่บางท่านเรียกกันเล่นๆว่าไตคู่แบบนี้นะคะด้านหน้าของ BMW เลยค่ะกันชนหน้านะคะก็จะมีดีไซน์หลายส่วนนะคะมีส่วนที่เป็นสีดำแล้วก็มีส่วนที่เป็นโครเมียมแบบแมตต์นะคะอยู่ทางด้านล่างนะคะก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีดีเทลเพิ่มขึ้นนะคะหันมาทางด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะนะคะก็จะเห็นตัวล้อแม็กนะคะ BMW นะคะตัวนี้ซึ่งมีโลโก้ BMW อยู่ด้วยนะคะพร้อมมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นิ้วค่ะซึ่งพอใส่เข้าไปกับตัวรถเนี่ยก็ดูเข้ากันพอดีเลยนะคะกับบอดี้ของตัวรถนะคะมาทางด้านข้างนะคะให้เห็นรูปทรงแบบ SUV กันสักนิดนึงนะคะโหวันนี้เรามารีวิว SUV เราก็ต้องแต่งตัวให้มันทะมัดทะแมงกันสักหน่อยนึงนะคะจะเห็นรูปทรงที่เป็น SUV เลยนะคะด้านหลังเป็นแฮชแบ็กนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีแหลกหลังคาซึ่งเป็นโครเมียมเงานะคะสวยมากท่านไหนอยากจะวางแหลกเพิ่มเติมใส่จักรยานใส่กระเป๋าเสื้อผ้าใส่อุปกรณ์ตั้งเต็นท์นะคะก็สามารถที่จะวางลงไปบนแหลกหลังคาตัวนี้ได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นตัว S Drive นะคะ 18i ซึ่งตัว S Drive เนี่ยก็จะมีระบบขับเคลื่อนล้อหลังค่ะทำให้สมรรถนะของเขาเนี่ยดีมากนะคะสามารถที่จะควบคุมแฮนด์ลิ่งนะได้อย่างเฉียบคมนะคะมาดูด้านข้างกันอีกนิดนึงนะคะด้านหลังค่ะสวยงามนะคะดูสปอร์ตไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ดูบึกบึนนะคะสมกับเป็นรถแนวแอดเวนเจอร์ด้วยนะคะด้านล่างเราจะเห็นว่ามีดิฟฟิวเซอร์นะคะดิฟฟิวเซอร์ที่มีลักษณะเป็นเหมือนเมทัลลิกนะคะแล้วก็มีปลายท่อโผล่ออกมาให้อารมณ์สปอร์ตอีกด้วยนะคะเรามาเปิดฝาท้ายนะคะชมกันดีกว่านะคะนี่ค่ะเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วนะคะก็จะพบช่องใส่ของขนาดใหญ่นะซึ่งพร้อมแก่การบรรจุสัมภาระลงไปนะคะตรงคอมพาร์ตเมนต์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดได้นะคะคือเมื่อเราหยิบตรงนี้ออกมานะคะสองข้างเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถเป็นช่องที่เราไว้วางของได้นะสำหรับท่านที่ใส่ของไม่มากนะคะหรือนะคะเราสามารถที่จะพับเบาะหลังนะคะเบาะที่นั่งแถว2เนี่ยพับยาวลงไปเลยนะคะแล้วใส่ของยาวตั้งแต่ด้านหลังนะคะไปจนถึงตัวกลางรถนะคะซึ่งเดี๋ยวเน้งจะมาทำให้ดูอีกทีนึงนะคะท่านที่ชอบดูอยู่เนี่ยหลายท่านจะไม่ทราบว่าเบนซ์มอเตอร์มอลล์ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้จำหน่ายรถยนต์แบรนด์พรีเมียมอื่นๆเช่น BMW แล้วก็ Lexus แล้วนะคะเพราะฉะนั้น
ช่วยกันแชร์นะคะจะได้มีแฟนคลับ BM เข้ามาดูกันเยอะๆค่ะพาทุกท่านวนรอบอีกทีนึงนะคะให้ครบ1รอบนะจะเห็นตูดสวยๆนะคะรูปทรงแฮชแบ็กของ X1 คันนี้นะคะพอดูรอบรถกันครบ1รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะชวนทุกท่านนะเข้าไปดูภายในว่าน่าใช้ขนาดไหนค่ะเข้ามาดูกันเลยนะคะสีขาวเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าทำให้บอดี้ของรถเนี่ยดูใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะทำให้ดูกว้างขึ้นค่ะแล้วเราเปิดเข้ามาด้านในนะคะภายในเนี่ยเป็นสีครีมที่ดูหรูหรามากๆยิ่งดูเข้ากับภายนอกที่เป็นสีขาวเลยค่ะให้ทุกท่านชมกันหน่อยนะคะการตกแต่งนะคะในสไตล์ของ BMW นะคะก็จะเป็นแนวให้ความรู้สึกสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูได้นานดูได้ไม่เบื่อเลยค่ะสีหนังนะคะที่เป็นสีเบจนะคะก็ดูหรูหรามากๆนะคะแล้วสภาพของตัวหนังเนี่ยก็ดูใหม่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเลขใหม่ของเขาเนี่ยเพิ่งใช้มาเพียงแค่ 76,637 กิโลเท่านั้นนะคะซึ่งเรารับประกันไม้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์สามารถตรวจสอบได้ในศูนย์ BM เลยนะคะแล้วก็ประวัติการซ่อมของเขาเนี่ยก็มีอยู่ในศูนย์ BM แบบครบระยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับไปใช้ต่อเนี่ยก็สามารถสบายใจเลยว่าเราก็สามารถที่จะซ่อมบำรุงต่อเนื่องกันไปได้เลยนะเพราะว่าเราจะรู้ประวัติเลยนะคะโอเคค่ะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเน้งจะขอขึ้นไปนั่งนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านชมการให้ชัดเจนนะคะออปชันแรกสุดเลยก่อนที่เราจะนั่งนะคะก็คือตัวของเบาะไฟฟ้าค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถจะปรับได้หลายทิศทางมากไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังแบบนี้นะคะหรือว่าสามารถปรับความสูงต่ำนะคะของเบาะได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพนักพิงค่ะที่สามารถที่จะปรับเอนได้นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเบาะแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วสำหรับท่านที่มีหลายท่านใช้รถคันเดียวกันนะคะเราสามารถที่จะเมมตำแหน่งได้ถึง2ตำแหน่งค่ะก็คือท่านหนึ่งใช้เบอร์1ท่านหนึ่งใช้เบอร์2นะคะเวลาที่เราขึ้นมาบนรถเนี่ยเพียงแค่เรากดหมายเลขที่เราเมมไว้นะคะรถมันก็จะปรับตัวเบาะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยให้เป็นไปตามที่เราเมมไว้เลยเราไม่ต้องมานั่งแบบว่าปรับเบาะขึ้นลงปรับอะไรทุกใหม่ทุกครั้งนะคือแค่กดปุ่มตัวเลขปุ่มเดียวนะคะก็จะกลับมาเป็นสิ่งที่เราได้เมมไว้เลยนะคะโอเคนะคะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเน้งขอขึ้นไปนั่งนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะโอ้โหจะบอกว่านะคะไม่เหมือนกับนั่งอยู่ใน SUV รุ่นเล็กเลยนะเพราะว่าบอดี้ภายในเนี่ยมีความกว้างขวางมากนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าการออกแบบคอนโซลนะคะที่พอเหมาะพอเจาะเนี่ยมันทำให้รถคันนี้ให้ความรู้สึกกว้างขวางแล้วก็ไม่อึดอัดเลยนะคะเวลานั่งค่ะพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเราได้นะคะกดรับสายวางสายนะคะที่ตัวรถได้แล้วก็สามารถควบคุมปุ่มต่างๆนะด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเน้นขอชวนทุกท่านนะคะเข้ามาดูภายในตัวรถกันดีกว่านะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะคะให้ดูพวงมาลัยกันชัดๆก่อนเลยนะคะซูมเข้าไปค่ะที่ตัวแดชบอร์ดนะคะให้เห็นเลขไมล์อยู่ที่ 76,631 กิโลแท้ๆนะซึ่งตัวนี้รับประกันไมล์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเช่นเดียวกับทุกๆคันเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเช็คในศูนย์ BMW ได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะสามารถไว้วางแว่นกันแดดนะคะต่างๆเอาขึ้นไปนะคะกล้องจะขึ้นนะคะแว่นกันแดดอะไรต่างๆได้นะคะช่องแอร์ก็ดูมีดีไซน์ค่ะตัวไล่ลงมานะคะตัวแผนลของควบคุมตัวนี้นะคะก็ออกแบบในสไตล์ของ BMW นะคะมีหัวเกียร์ที่ดูสปอร์ตนะคะมากๆเลยค่ะพร้อมด้วยช่องวางแก้วน้ำนะคะ1ช่องตรงนี้นะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ BMW ใช้มีให้นะคะทุกรุ่นเลยก็คือตัวปุ่ม Start Stop ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถกดสตาร์ทรถได้โดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกค้างไว้แล้วก็กดปุ่มนะคะก็จะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้วค่ะให้ทุกท่านนะคะดูรอบๆกันอีกนิดนึงนะคะความงามของ X1 คันนี้นะคะใหม่มากจริงๆค่ะใหม่มากๆนะคะเพราะว่ามือเดียวค่ะมือเดียวออกมาจากห้างเลยนะคะแล้วก็เพียงแค่ 70,000 กิโลเท่านั้นนี่นะคะเบาะเบสนี่สวยมากๆนะคะทำให้รถเนี่ยดูกว้างใหญ่แล้วก็
หน้านั่งไม่อึดอัดนะคะคือถ้าถามเนี่ยจะบอกว่ามันเป็น SUV ลายเล็กสุดของ BMW ก็จริงนะคะแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยมันเล็กกว่า X3 นิดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็มีความกว้างใหญ่นะคะมากพอสมควรเลยนี่นะคะให้ทุกท่านดูด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเน้งพาไปนั่งด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยวจะพับเบาะหลังให้ทุกท่านดูกันด้วยนะคะอย่างนั้นนะคะเราเข้าไปที่ด้านในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะเบาะหลังของเรานะที่กว้างใหญ่แล้วก็ดูหรูหราเช่นเดียวกันนะคะต้องยอมรับว่าการตกแต่งในธีมสีเบจเนี่ยมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูดูแพงนะคะแล้วก็ดูกว้างขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งนะคะให้ทุกท่านดูนะคะนี่นะคะเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งของเบาะคนนั่งหน้าได้นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราปรับมาค่อนข้างหลังเลยทีเดียวเพราะว่าเราต้องการจะให้ตัวกล้องเนี่ยเข้าไปนะคะแต่ถ้าเราปรับเบาะด้านหน้านะคะขึ้นไปอีกนะคะมันก็จะมีเล็กรูมที่เพิ่มขึ้นค่ะที่สำคัญเฮดรูมนี่คือเยอะมากนะคะท่านที่สูง180กว่าแล้ว190กว่าเนี่ยสามารถนั่งสบายเลยโดยที่ศีรษะเนี่ยไม่ติดนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น3ที่นั่งนะคะสามารถที่จะนั่งได้นี่นะคะคนกลางก็ได้หรือว่าถ้าจะเถิดไปอีกนะคะนี่ก็สามารถที่จะนั่งได้แบบนี้นะคะ3ที่นั่งสบายๆค่ะตัวคอนโซลที่วางแขนนะคะก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะมากๆนี่นะคะนี่ค่ะสามารถที่จะวางนะคะรองแบบนี้ได้แล้วก็มีที่วางแก้วนะคะ2ที่ค่ะแบบเป็นการนั่งที่แบบโหชิลๆมากนะคะนั่งข้างหลังของ SUV นะคะพร้อมผจญภัยไปกับเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดหมายที่อยู่ในเมืองหรือว่าจะเป็นการเดินทางไกลก็ตามนะคะโชว์อีกตัวนึงนะหลายท่านที่ตัดสินใจซื้อรถแนว SUV เนี่ยก็เพราะว่าชอบฟังก์ชันของการพับเบาะหลังนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะมันทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านเข้ามาชมกันนิดนึงนะคะเราเพียงแค่ค่ะผักปุ่มนะคะเล็กๆที่อยู่ตรงไหล่ของเบาะตัวนี้นะคะก็คือแค่ผักตัวนี้ขึ้นนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือพับมาเลยแบบนี้นะคะพับมาตรงๆแบบนี้เลยนี่ค่ะคราวนี้นะคะมันก็จะเรียบยาวนะคะเป็นแผ่นเดียวกันกับตัวที่วางของทางด้านหลังแล้วนะคะสามารถที่จะวางยาวหมดเลยได้ฝั่งนู้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวขอไปทำฝั่งนู้นให้ดูพร้อมกันเลยนะคะคือเราจะให้แถว2เนี่ยเป็นการนั่งส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่ของยาวมาส่วนหนึ่งก็ได้นะคะรถนึงก็เป็นรถที่ทำได้และนึงก็จะใช้บ่อยมากเลยนะคะสำหรับฟังก์ชันการพับเบาะเพราะว่าเป็นคนชอบขนของนะคะนะคะนี่ค่ะเพียงแค่หยิบตัวนี้นะคะแล้วก็พับตัวนี้ลงนี่นะคะมันก็จะกลายเป็นนะคะรถบรรทุกเลยค่ะเป็นที่ใส่ของขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถใส่ยาวไปจนถึงผู้โดยสารแถวหน้าเลยนะคะเรียกว่าคันเล็กแค่นี้นะคะประหยัดน้ำมันนะคะสมรรถนะเลิศแบบนี้นะคะแล้วก็โปรไฟล์ประวัติเลิศมากนะคะแต่ราคานะคะเรานั้นขายเพียงแค่ 845,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราหลบแดดไปหน้ารถกันดีกว่านะคะเท่านั้นเรียกว่าประหยัดมากๆนะถูกเงินมากๆแถมคันนี้เนี่ยยังจัดฟินแลนซ์ได้เยอะมากนะคะถึง 670,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เงินดาวน์เนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง 200,000 สิคะใช่ไม่ถึง 200,000 เลยนะคะก็สามารถที่จะดาวน์แล้วก็ออกรถคันนี้ไปใช้แบบเลิศๆนะคือนึกถามหน่อยว่าในงบแค่ 800,000 กว่าจะหารถที่เลิศกว่านี้แล้วใหม่กว่านี้สมรรถนะดีกว่านี้นะคะก็นับว่ายากแล้วนะคะคือคันนี้นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนนะคะที่ชอบนะคะหาอยู่หรือว่ากำลังหารถสักคันนึงอยากได้สมรรถนะดีๆอยากได้แบรนด์ยุโรปนะคะซึ่งแบรนด์ยุโรปเนี่ยเราสบายใจได้อยู่แล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะคะสมรรถนะของเขาในการขับขี่นะคะแถมยังได้แบบศักดิ์ศรีหน้าตานะคะดูดีอีกด้วยนะคะเซลฟี่โพสต์ IG นะคะไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับ X1 คันนี้นะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆอย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะชอบกันอย่างนี้นะคะมาดูกันเยอะๆนะคันนี้ไปเร็วแน่นอนนะคะบอกเลยคือไม่น้อยมือเดียวสเปคดีราคาถูกนะคะไปเร็วทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นหากถูกใจแล้วเนี่ยอย่ารอช้านะคะนิ้งขอเรียนเชิญนะคะมาที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลนะคะอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกตรงข้ามศาลนะคะแล้วก็ให้โอกาสนะคะเราได้รับใช้สักคันหนึ่งนะคะแล้วจะติดใจค่ะอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะนิ้งค่ะ
จากเบนซ์มอเตอร์มอลล์ศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐาน ISO 9001นะที่ไม่ได้มีแค่เบนซ์อย่างเดียวนะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์เนี่ยเราขอพักไลฟ์2วันนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยโหนิ้งจะเอาคันไหนมาไลฟ์ให้ดูกันนะคะก็ขอให้ช่วยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจที่น่ารักมากๆเลยทุกท่านค่ะนิ้งต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่คอมเมนต์มาคุยกันนะคะช่วยกันกดเลิฟกดไลค์นะกดว้าวกันมานะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะเพราะว่ามีทุกท่านเนี่ยเราถึงได้มีแฟนเพจอยู่ทุกวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะอย่างนั้นวันนี้นิ้งไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook เบนซ์มอเตอร์มอลล์ส่วนรวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาในอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ